หมอธีรวัฒน์หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาออกมาเตือนวิกฤตโควิดไม่จบง่ายๆหลังค้นพบสายพันธุ์ใหม่แคมารูนหลบหนีภูมิคุ้มกันได้ไม่แพ้โอมิครอนซึ่งพบสายพันธุ์นี้จากคลัสเตอร์ในฝรั่งเศสคาดมีถิ่นกำเนิดจากประเทศแคมารูนเป็นผู้ป่วยรายแรกโฆษกรัฐบาลชี้นายกรัฐมนตรีขอทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนต่อยอดนโยบายพลิกโฉมประเทศในทุกด้านแม้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด -19 ขอบคุณความร่วมมือของประชาชนทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้และยืนยันจะทำงานอย่างหนักไม่สนเกมการเมืองใดๆมุ่งทำงานอย่างเดียวเชื่อมั่นรัฐบาลทำงานครบเทอมจนได้รับการยอมรับเลขาสมช.แจงมาตรการสถานศึกษาหลังเทศกาลปีใหม่ให้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เข้มข้นสอดคล้องแนวทางของนายกสั่งเรียนออนไลน์และออนไซต์อย่างละ 50% และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์พร้อมประชุมมาตรการเพิ่ม 3 มกราคมนี้ย้ำให้ภาครัฐ Work from Home เป็นเวลา 14 วันหลังเทศกาลปีใหม่ส่วนวันที่ 5 มกราคมสบค.จะประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งพี่วันอยู่บำรุงออกตัวเตือนทิศสมปองหลังท้าตีถาต่อยพี่ศรีสุวรรณขอให้ใจเย็นๆนะน้องทิศรักษาทรงดีๆกัลยาณมิตรที่ดีต้องคอยตักเตือนกันไม่ใช่ยุส่งผมผ่านมาก่อนไม่อยากเห็นเพื่อนชีวิตพังเหมือนอย่างผมบขส.เตรียมรับมือกับประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพหลังหมดเทศกาลปีใหม่คาดวันที่ 2-4 มกราคมจะหนาแน่นถึง 50,000 คนเร่งให้บริการวันละ 3,700 เที่ยวรองรับการเดินทางกลับพร้อมประสานขอความร่วมมือไปยังขสมก.จัดรถโดยสารมารับประชาชนบริเวณชานชลาขาเข้าเพื่อระบายผู้โดยสารไปยังสถานีรถไฟ BTS และเส้นทางอื่นๆ